นี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะที่ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาเข้าไปสำรวจพบการแพร่กระจายสายพันธุ์ของปลาหมอคางดำอยู่ในลำคลองหลายแห่งแถวๆอำเภอระโนดค่ะโดยพบว่ากระจายทั้งที่คลองบางแขยงคลองท่าเข็นคลองปากระวะแม้ว่าจำนวนไม่มากที่เจอตอนนี้แต่ก็น่ากังวลนะคะเพราะมันขยายพันธุ์ได้เร็วกินสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆได้แทบจะทุกชนิดแล้วก็มีความทนทานด้วยตายยากนะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาเตรียมจะเปิดพื้นที่สำรวจในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมโดยเฉพาะในแหล่งประมงที่สำคัญอย่างทะเลสาบสงขลาค่ะที่เราตรวจประมาณ 4-5 คลองอ่ะที่คลองบางแขยงคลองท่าเข็นคลองปากระวะอะไรพวกนี้เจอแต่ถ้าเกิดเลยไปจนถึงวัดสนซึ่งเป็นเขตสุดท้ายของอำเภอระโนดเรายังไม่เจอกระแสสินสติงพลาดเรายังไม่เจอเพราะฉะนั้นก็เลยอนุมานได้ว่าปลาหมอคางดำของจังหวัดสงขลายังอยู่แค่อำเภอระโนดค่ะจังหวัดสงขลาก็เรียกประชุมค่ะพิจารณาแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยกำหนดแนวทางในการป้องกันเตรียมจะปล่อยพันธุ์ปลานักล่าอย่างปลากระพงขนาด 6-8 นิ้วลงสู่แหล่งน้ำที่พบปลาหมอคางดำค่ะหนึ่งก็เราอาจจะต้องกำจัดโดยการใช้ปลาพุล่านะครับเป็นปลากระพงขาวที่มีขนาด 6-8 นิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะนำพันธุ์ผ่านช่องทางต่างๆให้พี่น้องในจังหวัดสงขลาได้รับทราบแล้วก็ได้ร่วมกันในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากปลาชนิดนี้สามารถขยายพันธุ์ได้เร็วเป็นเรื่องใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะต้องไปซื้อพันธุ์ปลากระพงที่เป็นปลานักล่าในขนาดไซส์ 6-8 นิ้วมาเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนอีกพอสมควรเลยนะคะตอนนี้เนี่ยการแพร่กระจายสายพันธุ์ของปลาหมอคางดำพบว่าอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยป่าชายเลนทะเลสาบแล้วก็ในทะเลค่ะในช่วง4เดือนแพร่พันธุ์ไปนับแสนตัวแล้วก็พบการกินปลาที่เก่งมากนะคะกินไปตั้งแต่แพลงต้นพืชสัตว์น้ำตัวอ่อนทุกชนิดส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่อาหารระบบนิเวศและยังพบว่าพอหลุดไปในบ่อกุ้งค่ะ2เดือนกุ้งก็หมดยกบ่อค่ะ